่วมกับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยและ Informa Market ประเทศไทยเดินหน้าจัดงาน Milan และ Subcon Thailand DE 2024 BOI ประสานความร่วมมือสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยไทย Subconและ Informa Market ประเทศไทยเดินหน้าจัดงาน Milan และ Subcon Thailand DE 2024 เสริมแกร่งผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออกย้ำเป้าหมายดันไทยสู่ศูนย์กลางการผลิตและจัดซื้อชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียนวางเป้าขนทัพโซลูชันการผลิตขั้นสูงคาดสร้างมูลค่าการเชื่อมโยงธุรกิจกว่า 3,000 ล้านบาทพร้อมเปิดประตูต้อนรับนักอุตสาหกรรมระหว่างวันที่ 4-6 กันยายน 2567ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาตินงนุชพัทยาจังหวัดชลบุรีค่ะครับก็ต้องเรียนอย่างนี้นะฮะว่างานมิล่าและ Subcon Thailand The East 2024เนี่ยจัดมาเป็นปีที่3แล้วนะครับก็ถ้าถามว่าแตกต่างจาก2ปีที่แล้วยังไงก็ต้องเรียนว่าวันนี้เนี่ยด้วยสถานการณ์เนี่ยเรามีการลงทุนมาจากต่างประเทศเยอะนะครับเมื่อกี้ผมได้เรียนไปแล้วครับตัวเลขในครึ่งปีแรกเนี่ยก็450,000 ล้านนะครับเป็นเกือบ 50% นะครับ 200,000 กว่าล้านเนี่ยก็อยู่ที่ภาคตะวันออกนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ต้องเรียนว่าSubcon The East เนี่ยเราก็ขยายนะครับพื้นที่ให้ครอบคลุมทั้ง7จังหวัดในภาคตะวันออกนะครับเพื่อจะสะท้อนสิ่งที่เกิดขึ้นในภาคตะวันออกคือมีการลงทุน เพิ่มขึ้นเป็นจำนวนมากแล้วก็ตั้งใจที่อยากจะยกระดับนะครับภาคการผลิตในภาคตะวันออกนะครับเพื่อที่จะต่อยอดจากงาน Subcon Thailand เนี่ยให้ประเทศไทยเนี่ยเป็นศูนย์กลางในการผลิตแล้วก็จัดซื้อชิ้นส่วนในภูมิภาคอาเซียนครับสมาคมส่งเสริมการรับช่วงการผลิตไทยหรือไทย Subcon เนี่ยเราก็จะนำเอาผู้ประกอบการที่เป็นสมาชิกของเราเนี่ยไปร่วมออกงานนี้นะเพื่อแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของบริษัทไทยนะฮะว่าเป็นผู้ที่ผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมชั้นแนวหน้าอยู่เหมือนกันนะฮะเราก็สนับสนุนทั้งรถยนต์ทั้งเครื่องไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ต่างๆแล้วโดยเฉพาะในปีนี้เราก็ทราบกันว่ามีผู้ประกอบการรถ BEV จากจีนเข้ามานะซึ่งตามกระแสข่าวที่ผ่านมาเราก็วิตกกังวลว่าเขาจะมาแต่จีนไม่รับบริษัทไทยเข้าไปผลิตชิ้นส่วนเราก็จะไปโชว์ให้เขาเห็นว่าเรามีความสามารถไม่แพ้ในบริษัทอื่นประเทศอื่นแล้วก็พยายามที่จะร่วมไม้ร่วมมือเขาในการที่จะพัฒนาเราให้เข้าสู่ซัพพลายเชนของเขาในอุตสาหกรรม BEV นะเพื่อให้อุตสาหกรรมเนี้ยมีมูลค่าเพิ่มตกประเทศมากขึ้นรวมถึงอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ที่ก็เพิ่มมากขึ้นในปีที่ผ่านมาด้วยก็ทางผู้ประกอบการของสมาชิกไทยซัพพลก็มีความพร้อมที่จะสนับสนุนในส่วนนี้นะครับซึ่งในงานนี้ก็จะแสดงให้เห็นถึงศักยภาพของเราสำหรับงานนี้นะครับงานมิล่านะครับและงาน Subcon Thailand The East นะครับก็ถือว่าเป็นงานที่นักอุตสาหกรรมในภาคตะวันออกนะครับจะพลาดไม่ได้นะครับโดยในงานนี้นะครับเป็นการเป็นความร่วมมือนะครับในการที่จัดงานจากทางด้าน BOI นะครับสมาคมรับช่วงการผลิตไทยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกิจกรรมต่างๆนะครับที่ร่วมผลักดันสนับสนุนผู้ประกอบการนะครับหรือผู้การที่อยู่ในอุตสาหกรรมรับช่วงการผลิตนะครับก็จะเกิดขึ้นมาภายในงานนะครับไม่ว่าเรื่องของการทำ business matching นะครับกับผู้ประกอบการที่มาออกงานนะครับการจัด sourcing day นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมต่อเนื่องที่เราจัดมาทุกปีนะครับปีที่3เนี่ยเราก็มองเป้าหมายเนี่ยที่ทางด้าน BOI เนี่ยมองก็จะเพิ่มเติมเสริมมากขึ้นนะครับเรื่องที่2นะครับก็เป็นเรื่องของกิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในงานนะครับแบ่งเป็นส่วนของการให้ความรู้นะครับเพราะฉะนั้นในการให้ความรู้เนี่ยจะแบ่งเป็นพาร์ทของในเรื่องของการบำรุงรักษานะครับในเรื่องของระบบอัตโนมัตินะครับในเรื่องของแขนกลต่างๆเพราะฉะนั้นในเรื่องของหัวข้อที่เกิดขึ้นเนี่ยจะตอบโจทย์ในเรื่องของอุตสาหกรรมที่ครอบคลุมในภาคตะวันออกนะครับว่าจะเป็นอุตสาหกรรมเรื่องของอาหารอุตสาหกรรมเรื่องของไฟฟ้าอุตสาหกรรมเรื่องของทางด้านยานยนต์นะครับและอื่นๆนะครับปิโตรคนมีความถือว่าอุตสาหกรรมตรงนี้เนี่ยก็จะสามารถเข้ามาเป็นผู้ฟังในงานได้อย่างแน่นอนนะครับนอกจากนั้นเนี่ยเรื่องของเทคโนโลยีนะครับเราเรียกว่าเรานำเทคโนโลยีระดับโลกใช้คำนี้นะครับจากแบรนด์ดังๆเนี่ยนะครับเข้ามารวมอยู่ในงานนะครับแบรนด์ไม่ว่าจะเป็นมิตซูโตโยออมรอนนะครับมิตซูบิชินะครับรวมทั้ง
หลากหลายแบรนด์นะครับเข้ามามากกว่า100บริษัทที่อยู่ในงานนะครับนอกจากนั้นเนี่ยผู้ประกอบการยังมีโอกาสได้พบกับผู้เชื่อมโยงระบบในโรงงานอุตสาหกรรมเรียกว่า System Integrator เนี่ยนะครับมาหลากหลายบริษัทที่ร่วมในงานนะครับมองมุมมองในเรื่องของการให้คำปรึกษานะครับในการนำเทคโนโลยีเข้ามาปรับใช้ในโรงงานนะครับเพราะนั้นงานที่เกิดขึ้นมานะครับจะจัดขึ้นวันที่4ถึงวันที่6นะครับกันยายนนะครับที่สวนนงนุชพัทยานะครับก็อยากจะเรียนเชิญทุกท่านนะครับที่อยู่ในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องนะครับมาร่วมในงานนี้นะครับช่วยกันมองในงานนี้ในการเสริมความรู้ในการมองแสวงหาเทคโนโลยีและท้ายที่สุดในการมองไปถึงการมีพาร์ทเนอร์ที่เกิดขึ้นมาในงานนะครับขอบคุณครับ